สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ BTS สะพานตากสินนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลงมาดูด้านล่างเอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟรอนต์ไปด้าน2ออกประตู2ไอคอนสยามออกประตู2ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรักออกประตู3โรงพยาบาลเลิศศิลป์ประตู3วัดยานาวาวัดสุทธิธรรมออกประตูที่4นะครับนี่เลยนี่มันจะมีเป็นแผนที่ให้ของแต่ละที่นะครับฝั่งด้านนี้เขาก็จะเป็นประตูที่1นะครับท่าเรือข้ามฟากโรงแรมแชงกรีลาตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะครับกำลังเดินขึ้นไปตรงนี้จะเป็นเจริญกรุงฝั่ง เลขสูงนะครับครั้งที่แล้วเราพาไปเจริญกรุงฝั่งที่เป็นแบบเลขล่างอ่ะเลขที่แบบซอย20ซอย30ตอนนี้จะเป็นเจริญกรุงซอยแบบ40 50อย่างนี้นะครับไปพาเดินไปดูอุ้ยข้างหน้าเจอวัดอันนี้น่าจะเป็นวัดยานาวานะครับทุกคนเจริญกรุง52ถึงวัดยานาวาแล้วนะครับอยู่แถวใกล้ๆกับ BTS สะพานตากสินเลยนะครับเดินมานิดเดียวเองครับนี่เลยวัดยานาวาเดี๋ยวเราเข้าไปดูวัดกันก่อนไปไหว้พระกันนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าคือหอพระไตรปิฎกนะครับเฉลิมพระเกียรติ200ปีพ.ศ.2530นะครับของสำนักงานวัดยานาวาน ี่คือบรรยากาศตอนเย็นของวัดยานาวานะครับตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวให้พามาดูบรรยากาศด้านนี้สาธุผมเขาทำเป็นเรือนะดีมากเลยเดี๋ยวเราจะพามาดูแล้วก็มาเดินชมอุโบสถนะครับอุโบสถนี้เขาก็จะแบบเก่ามากเลยอะรีสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูท่าน้ำกันนะครับอ๋อนี่ไงเขาทำหลังคากันไว้เนี่ยเพราะว่าอุโบสถเก่าแล้วก็เลยต้องมีหลังคากันด้านบนไปอู้เขตอภัยทานนะครับนู่นเฮ้ยนกเต็มเลยดูบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาอู้ปลาตัวใหญ่มากเลยอ่ะอู้ปลาเต็มเลยโอ้ให้ดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันปลาเยอะมากนุ่นเขาเอากล้วยขนมปังนะครับโอ้ปลาดูปลาเยอะมากบางตัวคือโดนเพื่อนดันขึ้นมาดูดิโอ้โหฝั่งด้านนั้นเป็นท่าเรือสะพานตากสินนะครับนี่ที่เราเห็นนี่คือสะพานตากสินแล้วก็มี BTS อยู่ด้านนี้บรรยากาศของบริเวณสะพานตากสินแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านู่นที่เราจะไปเอเชียทิกอยู่ด้านนู้นนะครับไกลๆนู่นเราจะเดินไปกันวันนี้เราจะไม่นั่งเรือเพราะเดี๋ยวเราจะเดินตามถนนเจริญกรุงไปเจริญกรุง58นะครับเจริญกรุง58แล้วตรงเจริญกรุง58นี้มีตลาดด้วยมีของกินเล็กๆหมูจุ่มชุดละ120มีของกินตรงมุมตรงนี้นะครับเจริญกรุง58โอ้ตอนนี้เราอยู่ในวัดสุทธิวรารามนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมโบสถ์ด้านในอยู่ด้านในที่ถวายสังฆทานเชิญชมพุทธศิลป์ภาพปริศนาธรรมมงคล38นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าอ
นี่ถึงเจริญกรุง71แล้วนะครับโอ้ตรงนี้คือเดอะซันน่าจะเป็นร้านอาหารนะเปิด5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับฝั่งด้านนู้นตรอกจันมีมัสยิดด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศของถนนเจริญกรุงฝั่งนั้นคืออะไรอ่ะสวยจังตรงนี้คือตรอกจันนะครับทุกคนที่เราเห็นด้านหน้าไปเดี๋ยวเราเดินตรงกันไปต่อเพื่อที่จะไปเอเชียทีกันนะครับโอ้ฝั่งด้านนั้นเป็นโรงเรียนนานาชาติครับ75/2ร้านหมูปิ้งตอนนี้เพิ่งถึงซอย75เราจะไปซอย99กันนะจะไปธุระที่ซอยเจริญกรุง99ด้านหน้าของเราคือ Asiatic The Riverfront นะครับเดี๋ยวเราไปธุระกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเที่ยวกันที่ Asiaticอู้ยของกินโหมีทุเรียนด้วยมีผลไม้ตัวนี้อยู่ตรงเอเชียทีกแล้วนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหน้าไปทำธุระกันก่อนนี่หอมหอมส้มตำนี่เป็นเวลาประมาณเกือบ4:50 PMแล้วนะครับตอนนี้ถึงเจริญกรุง99แล้วนะครับโอ้ยมีน่าเจริญกรุง99ที่เรามาทำธุระกันวันนี้โอ้โหขนมคุณป้าขนมนี่ของกินเยอะมากเลยครับตรงฝั่งนี้โอ้โหปลาบรรยากาศผลไม้แล้วก็ปลานะครับอาหารข้าวหวานริมทางเท้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้สีน่ากินมากเลยอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะผลไม้แห้งผลไม้อุ้ยเนี่ยอันนี้น่ากินนี่น่ากิวี่ของกินเยอะแยะเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่เอเชียทีคในคลิปถัดไปอันนี้เป็นพาเดินเล่นถนนเจริญกรุงนะครับบายสวัสดีครับ